8. อาสวะปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอาสวะ321ชัมพุกขาทักกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่าอาสวะมีเท่าไหร่ท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุอาสวะ3ประการนี้คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภวาสวะอาสวะคือภพ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาอาสวะมี3ประการนี้แลมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละอาสวะเหล่านั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อละอาสวะเหล่านั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อละอาสวะเหล่านั้นได้แก่1สัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อละอาสวะเหล่านั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อละอาสวะเหล่านั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทอาสวะปัญหาสูตรที่8จบ